มณีพันธ์นะครับคว้าแชมป์ประเทศไทย2ปีซ้อนตามความคาดหมายครับหลังทำคะแนนรวม5สนาม554คะแนนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์นะครับประจำปี2564ในรูปแบบนิวโนมอลสนามที่5สนามเวโลโดมหัวหมากนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันในวันสุดท้ายภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เข้มข้นกว่าเดิมโดยสรุปผลคะแนนนักกีฬาที่ได้แชมป์ประเทศไทยนะครับได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงควีนสิริกิติ์นะครับประจำปี2564ในแต่ละรุ่นมีดังนี้นะครับรุ่นทั่วไปหญิงนะครับร้อยโทหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์ครับสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมี554คะแนนคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่2ติดต่อกันตามความคาดหมายรุ่นทั่วไปชายระยะสั้น10เอกจตุรงค์นิวันตินะครับกองทัพบกนะฮะ322คะแนนรุ่นทั่วไปชายระยะกลางจ่าโทปฐมภพพลอาจทันนะครับสโมสรทหารอากาศ185คะแนนรุ่นเยาวชนชายระยะสั้นมันเชษฝ่ายหมื่นวัยนะครับเรือนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี302คะแนนรุ่นเยาวชนชายระยะกลางภูริเดชอินทผิวโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครรู้ใจนะครับ195คะแนนรุ่นเยาวชนหญิงณัฐพรอภิโมทนะครับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครรู้ใจ562คะแนนรุ่นเยาวชนชายกิตนัทแก้วน้อยฟิชเชอร์แมนเฟนกองบิน46พิษณุโลก412คะแนนรุ่นเยาวชนหญิงเด็กหญิงปริชาติพลเยี่ยมฟิชเชอร์แมนเฟนวัดดงน้อยโรงเรียนโคกระเทียมวิทยาลัยรุ่นอาวุโส35ถึง44ปีชายนะครับเอกพัฒน์นิตราภาพงคอนนะครับวูดแลนด์ไซคลิงนะครับ240คะแนนรุ่นอาวุโส35ปีขึ้นไปรุ่งโรจน์สมิธวิโรจน์นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ230คะแนนนะครับนักกีฬาที่เป็นแชมป์ประเทศไทยจะมีสิทธิ์สวมเสื้อลายธงชาติลงแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2565นอกจากนี้เนี่ยสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ครับได้ประกาศการแข่งขันสนามที่5ลงในปฏิทินเป็นการแข่งขันระดับ CN โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการเปอร์ชูสบุคคลคิรินทามไทเอาบุคคลสแครชสปรินต์บุคคลและก็ทีมสปรินต์เฉพาะรุ่นทั่วไปชายหญิงจะได้สิทธิ์สวมเสื้อที่มีลายธงทีมชาติไทยตามระเบียบของ UCI ไปแข่งขันรายการต่างๆในฤดูกาล2022นะครับส่วนรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทลู่ได้รับถ้วยเกียรติยศปรีดาจุลมณฑลนะครับนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายหญิงได้แก่ณัฐพรอภิโมทโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครรู้ใจนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายได้แก่จ่าโทปฐมพงศ์พลอัจทันนะครับสโมสรทหารอากาศขณะที่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมก็ได้รับถ้วยเกียรติยศเสรีไตรรัตน์ปรากฏว่าผู้สอนฝ่ายหญิงได้แก่วทินีลือขจรนะครับผู้สอนยอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นพันจ่าอากาศเอกจรัสพงษ์นิวันติและรางวัลยอดนักสู้ได้แก่พีระพงษ์ลาดเงินสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้รับโล่เกียรติยศสำหรับรายการได้แก่จักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2564สนามที่2ในรูปแบบ New Normal นะครับจะแข่งขันการระหว่างวันที่2ถึง4กรกฎาคมนี้ที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะก็รอติดตามการแข่งขันในสนามต่อไปสำหรับสมาคมกีฬาจักรยานนะคะส่วนบิ๊กจุฑาทิพย์มณีพันธ์ก็โอ้โหโชว์ฟอร์มได้สมกับเป็นทีมชาติแล้วก็เป็นเจ้าของโควต้าโอลิมปิก2020อีกด้วยค่ะจากนั้นไปกันที่วาดบอล